เหลือน้อยแล้วเนี่ยพอเขาจับไปที่อื่นเยอะเลยอันนี้คือพระปางสามยอดใช่ใช่ใช่นี่ก็กำลังจะเข้าสถานีรถไฟลพบุรีตอนนี้ผมก็อยู่สถานีรถไฟบ้านหมี่นะครับลพบุรีวันนี้เดี๋ยวก็จะมาดูรถไฟขบวน112นะครับพอดีเดินทางมากับเพื่อนนะครับก็เลยมาลงตรงนี้ก็ได้โอกาสมาดูสถานีรถไฟบ้านหมี่นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับค่าตั๋วรถไฟ45บาทนะครับปกติรถไฟก็จะมาถึง 12:11 นะครับก็จะมีเลทนิดนึงนี่นะครับบ้านหมี่เป็น 14:39 นะครับกี่สถานี7สถานี8สถานีนะครับก็คาดว่าจะไปถึงภาชี 3:57 นะครับเดี๋ยวก็มาดูรถไฟด่วนขบวน112รถเร็วอันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมองดูแล้วนี่ก็มีอาคารเดียวจริงๆเลยนะครับนี่นะครับบ้านหมี่สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีลพบุรีนะครับก็เป็นอาคารไม้เก่ายืนตรงนี้นี่ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสถานีรถไฟบ้านหมี่นี่เป็นยังไงบ้างก็อาคารไม้หลังเก่าอันนี้หลังเดียวเลยนะครับแล้วก็มีที่กำลังจะสร้างใหม่ตรงนั้นแล้วก็กำลังจะก่อสร้างอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้สถานีรถไฟก็ปรับปรุงกันหลายที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คลาสสิกทีเดียวนะครับมีเพื่อนร่วมขบวน2ท่านนะครับนันซ่ากับปาเสน่ห์รถไฟก็เตรียมเข้าสถานีแล้วนะครับบ่าย 2:40ตอนเที่ยงนี่เป็นไงครับร้อนเลยใช่ไหมร้อนแต่ต้องตื่นโอ้ยร้อนจ้าไปร้อนจ้ามาเราไม่จ้ามาเป็นการเดินทางที่คลาสสิกมากมาไม่จ้ามาหมูตับต้มยำกระแตนไม่จ้ากระลามาไม่จ้าตอนนี้ก็บ่าย2:45มาไม่จ้ามาหมูตับต้มยำกระแตนได้เดี๋ยวนี้รถไฟเดี๋ยวบินเลยแต่ลิงเหลือน้อยแล้วเนี่ยเพราะเขาจับไปที่อื่นเยอะเลยอันนี้คือพระปางสามยอดใช่นี่ก็กำลังจะเข้าสถานีรถไฟลพบุรีประมาณ5โมงนิดๆ 5 โมงอุ้ยเดินประมาณรถชนชนไม่ได้ชนถึงปุ๊บนี่มันน้อยนะกว่าเยอะนี่นะถ้าจับไปกว่าที่อื่นก็ลองทางไปวังนารายณ์วังนารายณ์อยู่นี่นะวังนารายณ์นี่แหละเนี่ยบางนาลายก็เป็นสถานีใหญ่ผู้ใหญ่ที่จังหวัดนะผู้ใหญ่ได้ไงอ่ะมีจังหวัดพุทธาผมจะขึ้นเยอะเลยนะข้างหลังเยอะเดี๋ยวพุทธาข้างหลังเยอะที่นี่สถานีลพบุรีที่นี่สถานีลพบุรีก่อนที่ท่านจะลงจากก่อนรถก็จะสอบเป็นของและสถานะของท่านที่มาติดตัวมาปากทางบ้านภาชีแล้วครับสี่โมง32นะครับเด่นชัยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็จบแล้วนะครับทริปเดินทางจากสถานีรถไฟบ้านหมี่มาสถานีรถไฟบ้านภาชีนะครับบ้านภาชีนี่ก็เป็นชุมทางสถานีรถไฟเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมก็อยากจะเดินทางมาด้วยรถไฟนะครับจะได้มาดูสถานที่เก่าๆชานชาลาเก่าๆอย่างนี้นะครับก่อนที่อนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนไปจากนี้นะครับ